ตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่พระธาตุชัยภูมิแวะไปเรื่อยพักไปเรื่อยปะพักขึ้นไปเบิ่งว่าหลายปีมานี่เพิ่นสร้างไปได้ขนาดใดแล้วนี่คือทางขึ้นพระธาตุมาไหว้พระธาตุชัยภูมิค่ะบ่ฮู้ว่าเป็นทริปสุดท้ายทริปจบของเขาอีหลีหรือเปล่าด้านนี้ก็จะเห็นช้างเดินได้กับช้างที่เดินไม่ได้อยู่ตรงโน้นค่ะอยู่ในป่าเห็นไหมช้างตรงนั้นก็มีช้างโน่นช้างดูช้างป่ะตะทอมย่างขึ้นไปเขาไปไหว้พระธาตุชัยภูมิกันลมรื่นนี่ด้านบนเป็นพระธาตุชัยภูมิแต่เราจะพามาไหว้พระตรงนี้ก่อนพาเข้ามาดูข้างในว้าวสวยมากเลยค่ะด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นเจ้าพ่อพญาแลอยู่ตรงนี้จัดสวนสวยค่ะเนี่ยสวยสวยสวนโน่นพระธาตุชัยภูมิอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวเราพาไปเราพาไปไหว้พระธาตุชัยภูมิตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเจ้าพ่อพญาแลของเฮานี่ทางขึ้นนี่คือทางขึ้นค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องข้างบนพญาวันขึ้นไปก่อนแล้วค่อยๆขึ้นไปพญาวันสวยค่ะบ่ได้มาประมาณคือเคยมาก่อนโควิดพุ่นล่ะค่ะนี่คือหลายปีแล้วพาขึ้นไปเบื้องเพิ่นสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือทางขึ้นพระธาตุชัยภูมินักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆอากาศมื้อนี้อึมครึ้มอึมครึ้มพ่อใหญ่อ้วนต้องค่อยๆขึ้นมาเพราะว่าเราอ้วนเมื่อยนี่คือบรรยากาศโดยรอบๆพระธาตุชัยภูมิคือพระธาตุชัยภูมิยังสวยอยู่คือเก่ามาย่ำใดก็สวยอยู่คือเก่ามื้อนี้บ่มีแดดด้วยนี่เกิดมีแดดจะสวยยิ่งกว่านี้เมื่อก่อนมาตรงนี้บ่มีด้วยนี่มันสร้างไปเรื่อยๆค่ะนี่คือด้านนี้จะพาไปเบิ่งข้างล่างด้านนี้ก็กำลังสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆค่ะตอนมานั่นตรงนี้ยังเป็นโครงสร้างอยู่อันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จก็คือจะนั่นไปทุกๆปีค่ะเพื่อนจะต่อเติมไปทุกๆปีสร้างไปเรื่อยๆพาพญาอ้วนเข้ามาไหว้พระธาตุค่ะค่ะด้านในของพระธาตุนี่คือด้านในของพระธาตุชัยภูมิค่ะเดี๋ยวมาไหว้พระกันด้านผนังนี่ก็จะมีพระพุทธรูปIs there a piece of Buddha in there?
in that glass bowl? Yep. I bet there is. จะมีพระพุทธรูปอยู่เต็มเลยด้านผนังอันนี้คือพระธาตุด้านในของพระธาตุค่ะมาแต่ละครั้งการประดับประดาก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจะบ่คือกันคือวิวด้านหลังอยู่ข้างบนมองไปจะเห็นวิวจะมองเห็นวิวภูเขาด้านล่างค่ะนี่เขาก็จะเห็นวิวข้างล่างที่เขาขึ้นมานั่นบันไดตรงที่เขาขึ้นมาค่ะลุ้งแล้วค่ะพยุนตรงค่อยๆลุ้งแต่แก้มืนมักมืนไปเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนรูปคนปั้นครับแล้วอันนี้พญาอ้วนกำลังนั่งยางลงนี้เล้าให้คนที่อายุหลายจับลงดีเนาะดีดีค่ะดีสุดท้ายเขาก็มาอยู่ที่พระธาตุชัยภูมิแต่บ่ฮู้ว่าสุดท้ายอิลิหรือเปล่าบ่ฮู้ว่าตอนจบเขาจะไปจบอยู่เมืองใดแต่มาฮอดบ้านเขาแล้วชัยภูมิแล้วค่ะพญาอ้วนก็ต้องค่อยๆยางป่านี่ดูดีๆก็มีโครงช้างนะคะมีโครงช้างมาแต่ละครั้งก็จะบรรยากาศก็จะบ่คือกันค่ะเพิ่นก็จะตกแต่งแบบแตกต่างกันไปแต่ละเทศกาลแต่ละช่วงมั้งเพราะว่ามาทุกครั้งก็จะบ่คือกันสวัสดีครับ Thailand Here we are at beautiful temple for elephant ตอนนี้เขาก็มาอยู่นี่ว่าไม่ที่จบก็ไปจบจากเทียไปเรื่อยๆล่องแพลำปะทาวเป็นคนที่พาเขาไปแบบไหนไปตัวทีมือเนี่ยต้องออกมาจากทางพูนมีแนวให้เล่นน้ำผู้ใดมาล่องแพเขาก็จะมีมองให้เล่นน้ำน้ำเอาอยู่ข้างล่างตอนเนี้ยเราก็จะนั่งแพมาเขาจิพาเขาไปใส่ปุ้นเนี่ยไปปล่อยทิพไว้ตีมีมองให้เล่นกิจกรรมเล่นเล่นน้ำบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกระชังเลี้ยงปลาเพิ่นมีกระชังเลี้ยงปลาอยู่ในนี่คุณล่ะเขื่อนลำปะทาวเพิ่นเขื่อนลำปะทาวเขื่อนล่างไปทัวร์ค่ะนึกว่าจะจบแล้วก็ไม่จบมีไปเรื่อยๆค่ะคลิปวิดีโอเบิ่งชมไปเรื่อยๆโอ้เข้ามาจากทางพูนพุ่นแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็มากินบนนี่แพเนี่ยบอกว่านั่งได้15คนนี่มีกระชังเลี้ยงปลาเขื่อนลำปะทาวเขื่อนล่างเดี๋ยวบอกด้วยว่าจอดอยู่มองเนียอาหารของเขามาแล้วอาหารนะ Take picture of singing la 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 ลองเพลงเอาพี่วันก็พอพี่วัน Okay back up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  จะพาไปเดินเตะหลังกับเมาอีกครับ
เวลาตำรวจจับมันลำบากมากเลยแล้วมาจะบอกว่าดูแค่ that girl with things sticking out her mouth เสร็จแล้วค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วต่อไปเขาก็จะไปข้างหน้าต่อนี่คืออิ่มแล้วไปดูลูกทำดูลูก